สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้พาไปชมกล้วยไม้ครับชื่อพันธุ์เอื้องเก้ากิ่วครับเอื้องเก้ากิ่วนี่จะมี2ประเภทคือชนิดที่ไม่มีจุดข้างในดอกกับที่มีจุดนี่ประเภทที่มีจุดข้างในดอกนะเขาเรียกว่าเก้ากิ่วตาดำปลูกยากครับแต่ว่าดอกนานมากนี่ดอกได้ช่อนี้2อาทิตย์แล้วยังไม่โรยครับปลูกใส่กระถางเล็กๆก็ได้ไม่ต้องดูแลมากมันก็ดอกมันเองช่วงมีนาเมษาจะดอกปลูกติดกับต้นไม้ก็ได้ครับข้อนี้ปลูกกับต้นไม้ดอกสวยครับสวยมากเลยมีจุดแต้มสินตามข้างในดอกเป็นกล้วยไม้ที่ชอบอยู่ที่ชื้นที่สูงปกติกล้วยไม้ถ้าดอกแล้วเนี่ยห้ามโดนน้ำนะครับห้ามรดน้ำนี่เมื่อคืนฝนตกกลัวว่ามันจะโรยซะก่อนปกติธรรมดาครับต้นไม้ไม่ต้องดูแลมากดอกสวยดอกหนักทนครับเป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่ปลูกยากเก้ากิ่วตาดำที่บ้านเหงาดอกเยอะมากเลยก็คือโดนฝนกลัวมันจะเน่าซะก่อนโดนฝนฝนหลงฤดูนี่มีนะมีฝนได้เป็นพายุเขาครับให้ชมบรรยากาศครับเก้ากิ่วตาดำ